ับซิ่งนิดนึงซิ่งนิดนึงว้าวว้าวว้าวหนีก่อนแล้วลงก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Brawler กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าฟับเนียกันแต่ฟับเนียของผมในวันนี้นะครับไม่ใช่ฟับเนียเลเซอร์น้ำแข็งนะไม่ใช่ฟับเนียสาขาที่แต่ว่าเป็นฟับเนียปืนไฟแล้วก็น้ำแข็งครับผมเป็นอิกไนเตอร์กับไคโรผสมกันครับนี่แล้วไคโรไอ้ที่เขาเปลี่ยนเห็นไหมมันมีสีแดงๆนะครับผมซึ่งในอัปเดต 7.2 นะมันยังเป็นสีฟ้าๆเหมือนในต้นแบบนี่ครับนี่นะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอในนี้มามันเป็นเหมือนต้นแบบแรกที่ก่อนที่จะเข้ามาในเกมครับผมเนี่ยผมว่าสวยสวยกว่าอันสีฟ้าล้วนๆอีกผมชอบอันนี้มากเลยแหละเลยเอากลับมาเล่นใหม่ดูครับผมส่วนปืนไฟผมนะครับเวล12กับเวล6เขียวนะส่วนไอ้น้ำแข็งนะครับผมไคโรเนี่ยผมก็ไคโอผมก็ตันทั้ง12เขียวแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นขาวนะนี่ครับผมแล้วฟ้าเนี่ยผมก็อยู่แค่เลเวล4เขียวเท่านั้นเองพลขับก็เวล30ครับเพราะผมจะยังไม่ดันมากผมจะรอพลขับใหม่ในอัปเดต 7.3 ให้ผมที่สามารถเจาะโล่ได้ก็เลยดันไว้แค่นี้พอครับผม3เวลไอ้30พอโอเคครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟ้าเนี่ยปืนไฟน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขนาดไหนจะเผาเชลได้หรือเปล่าเพราะว่าสคาร์ดี้ครับผมเวลาใช้นะมันก็จะติดปัญหาพวกเกราะแข็งครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ไฟดูลองใช้ไฟคู่กับไอ้สกิลที่พ่นที่ยิงออกมาจากปากนะผมว่าน่าจะเข้ากันได้ดีอยู่พอสมควรแหละโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอันนึงเผาอันนึงแช่แข็งเพิ่มดาเมจยูฮูไปกันเลยตอนนี้ไอ้น้ำแข็งคราวนี้นะมันเปลี่ยนนะจากไอ้อัปเดตไอ้คราวก่อนมันน้ำแข็งมันจะเป็นสีฟ้าทั้งอันใช่มั้ยครับตอนนี้มันมีสีแดงต้นแบบก่อนที่จะเข้ามาเซิร์ฟจริงแล้วด้วยสุดยอดไปเลยว้าว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 ยอดเลยครับผมเพื่อเราอ่ะโอ้ยทางฝั่งนู้นมาแบบโคตรโหดอ่ะว้าว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 โอเคครับผมต้องลงก่อนแล้วหนักมากหนักมากขอบอกอุ้ยเรียบร้อยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโคตรโหดเลยโหเสากลางแบบตึงมากเพราะเขามีมาแบบเป็นดูโอ้กันนะเขามีวันมาหลายคนนะแคนวันนะผมเก่งมากแคนเขาของถึงครับผมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแหลกนะจริงมันแหลกเลยเหอะน้ำแข็งไปกินก่อนเอาไปอีกทีนึงวับเรียบร้อยดับเบิลคิวโอเคครับผมแข็งครับชลังก้าครับผมตายแล้วตายแล้วนั่นไงตัวแดงเลยไปดีป่าว้าวว้าวแน่ยาปูด้วยนะเกลือไปครับผมปั๊บเนี่ยเกลียดสิ่งนี้ฮ่าฮ่ากามปูไททันเนี่ยโอ้โหนั่น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 ยังโอ้โหดิแค่แบบแวบเดียวนะเนี่ยแวบเดียวนะเนี่ยน่าจะติดร้านเลยเอ้ยทำไมนายทำกับเราอย่างนี้ล่ะโอ้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 มาแล้วครับผมหนูผีนะนั่นตัวแดงอีกครับมันได้อย่างนี้แซ่ให้มันได้อย่างนี้แซ่ต้องหลบก่อนเลยเราแอบยิงเรื่อยๆครับผมเรียบร้อยอี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 โอ้ทางนู้นครับทางนู้นหนักทางนู้นหนักเดี๋ยวไปทางนู้นก่อนว้ายบินติดบินติดไปติดนี่อ๋อครับผมอัดเข้าไปน้ำแข็งปึ๊บงานอันนี้ครับผมเอ้าเปลี่ยนเป้าอีกโอ้แต่ไฟมันแรงมากแล้วงานนะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วว้าวว้าวโอเคครับทางนี้น่าจะเคลียร์นะผมมาทางนี้ต่อนี่อาร์เธอร์ครับผมจะต้องเล่นอาร์เธอร์แซ่อย่างงี้ปึ๊บไปครับผมปึ๊บนี่นี่ยิงมายิงมาคัมออนอีกทีนึงนั่นแหละครับว้าวโอ้โหยอดเลยครับผมโอ้ขอร่อนนิดนึงครับแหมเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนโป๊ะเข้าไปวู้อ้ายมาเกิดงี้เลยเหรอ2ตัวเลยครับผมโอโรจิด้วยปั๊บเนี่ยเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จเลยผมเรียบร้อยเราเอานี่ครับผมฟ้าเนี่ยน้ำแข็งไฟครับนี่คุณเบิร์ดอยู่ด้วยฟื้นขึ้นมาอู้ฟ้าเนี่ยเหรออ๋อครับผมเอามังกรก่อนเอามังกรก่อนว่ายลงแล้วลงแล้ว
ี่ยผมเดี๋ยวเราต้องจัดการมันก่อนเนี่ยมันต้องจัดการไททันฝั่งเราครับผมอันตรายสุดๆไปเลยติดลัดไปครับรึบไปเดี๋ยวเรียบร้อยดับเบิลคิวเกือบ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 มันปองหายไปแล้วผมอู้ฮอกนะฮอกนะเราไปตามละโว้ชารังกานะครับผมมาดูดิว่าจะโดนขนาดไหนหูเข้าดีนะเนี่ยเข้าดีนะเนี่ยปรึบว้าวชารังกาครับผมอู้ตัวแดงสิลงแล้วครับว่ามันเหมือนว่าเป็นไอ้นี่ไงนั่นไงก้าปูครับผมแม่งป่องมาแน่เลยแม่งป่องไปหาตัวนู้นนะคิดว่าไม่มีร้านอะดิใช่ไหมแต่กลายเป็นไททันไงยุยโอเคไอ้พวกเยอะนะไฟโอ้ยเฮ้ยเสากลางครับผมเฮ้ยเฮ้ยไปที่เสากลางเสากลางเออนี่แหละไปเสากลางก่อนครับผมมาเฟลเลียครับโอเคเฟลเลียครับต้องเผาวัวนั่นไงไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยโดนก้ามปูอย่างนี้แบบหุยเดี้ยงง่ายๆเลยนะหุยนั่นเพลินแล้วครับผมตัวนู้นไอ้หมึกนะหุยนี้เสาเราเหลือ2เสาแล้วครับผมจัดไปครับร้อนๆเย็นๆปึ๊บติดน้ำแข็งเราจะเอาเสาคืนได้ไหมตัวอะไรเอ่ยเอริสครับผมยุยโอ้โหเกือบตายแล้วผมเนี่ยว้าวนี่ครับหลบมาก่อนวึบอ้าวข้างล่างโอ้โหเสร็จงี้โอ้ยเรียบร้อยจะเหลือละฟาฟเนียไฟน้ำแข็งครับผมปรึบไปมาจ้ะเชลนี่พี่มีปืนไฟนะครับว้าวฝั่งนี้อะไรเนี่ยมังกรครับผมสักหน่อยเถอะเรียบร้อยคิวไม่รู้อีหน่อยเนี่ยลงมาเจอก็สักหน่อยแล้วกันนะผมอุ้ยโล่งโม่งขึ้นอีกแล้วว้าวเชลครับผมตอนนี้แบบถูกหนักมากเลยเสาบงเสาบ้านไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วโอ้ยโดแหมพี่เปรี้ยวแล้วเกินพี่ดุมากแต่น้องมีปืนไฟนะพี่ไหวเหรออู้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วเจอฮอกดูดมาลงก่อนเฮ้ยฮอกนายเจาะโล่ด้วยนายเจาะโล่ทำไมอ่ะโอ้ยจะหลุดไฟด้วยครับผมเสร็จเลยหน้าหลังเลยครับแต่ก็เอาไปก่อนนะเอาน้ำแข็งไปกินก่อนอุ้ยเสร็จแล้วหลบได้ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยเลยระเบิดครับผมนี่ฟับเนี่ยครับผมมาจัดการให้พวกนี้ก่อนดิแหมยิงจากข้างบนเพลินเลยนี่ครับผมจัดการเลยมาโอ้โถโดยถอยได้มาเลยจ้าโอเคครับผมเพื่อนเราไปเหยียบเสาไว้แล้วโอเคเขาระเบิดไปแล้วเราก็ลงได้แล้วว้าเนี่ยครับผมโอ้โหร้อนๆเย็นๆนั่นอย่านิ่งทีใจคอไม่ดีเลยน่ะพอนิ่งก็แบบแหลกไงเรียบร้อยครับผมครูดาวเฮ้ยรีโหลดอู้ดีครับผมออกไฟไปก่อนเคิลวู้ฮู้มานี่ครับวู้เนี่ยแล้วโดนดีขึ้นมาสูงมากเลยนะนี่เราขึ้นหลังคาได้เลยว้าไอ้นี่ทะลึ่งแล้วป๊อปปิ้งครับผมเฮ้ยยิงทันยิงดิมาเอาไฟไปกี่1เมตรเรียบร้อยครับผม
ว้าวว้าวว้าวเขาจะมาเกิดไหมเขาจะมาเกิดรู้สองตัวเลยไม่เอาละ อันนี้นานไปอันนี้มันแบบไม่ดีไปนะโอ้มาให้ยิงว่างั้นให้แมงป่องน้อยโอเคกลับบ้านไปโอเคผมตอนนี้นะรู้สึกว่ามันเสากลางเนี่ยมันจะหนักหน่วงไม่สามารถเข้าได้ง่ายๆนะผมว่านะโว้วๆๆอย่างเงี้ยแย่นะผมไอ้ปืนน้ำแข็งนี้โอเคลงก่อนนะลงก่อนนะแน่ติดนี้อีกรุดไปก่อนโอ้เกือบตายเกือบตายนะมันมาแล้วมันมาแน่ครับผมอีก10วินาทีครับครูดาวก่อนโอ้โอ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 เคว้าวอยู่เรื่อยไปก่อนครับเนี่ยเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าอะไรเนี่ยว้าวว้าวว้าวเสร็จเลยครับผมวับลงก่อนนะโอเคกระทิงข้างหลังเห็นหรือเปล่าว้าวเรียบร้อยคือกะเฟลเลียเดียวๆคิดว่าจะ4คนยิงไม่ตายอะไรอย่างนั้นเฟลเลียเทพอะไรอย่างเงี้ยเหรอลืมว่าไม่เข้ามาช่วยสักคนเลยอย่างเงี้ยมาเอ้ยมาครับผมฟาร์มเนี่ยเผาเชลกันว้าวๆเข้าลงล่างแล้วผมลงแล้วตอนนี้ฮะไอ้ด่านแคบๆอย่างนี้บินมากระวังนะผมมันจะแบบโดนปืนไกลเข้ามาส่องง่ายๆเลยนะโอ้โหโหมาเผาหอยก่อนเผาหอยก่อนวันหนึ่งเผาวันหนึ่งทำให้เพิ่มดาเมจนะเขาก็เลยต้องเผากันโอเคครับผมเรารีโหลดที่แข็งไปเราบินดีกว่าโว้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 แหมพี่โลกม่วงกับพิบน่าดูเลย มีคนจ้องหลายคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยเอาต้านทานขึ้นมานิดนึงก็ยังดีนะตอนนี้เสาเราก็สองเสาครับผมเสากลางบุกไม่เข้าเลยเพราะว่าแบบทีมเราไม่บุกทีมเราชอบฟอบานอ้าวก็มาดิครับนี่โปรหรือเปล่าครับโปรใช่ไหมครับโปรเอ๋ยโปรใช่ไหมโปรป้าโปรป้าในโปรป้าเนี่ยซิ่งนิดนึงซิ่งนิดนึงว้าวว้าวว้าวหนีก่อนแล้วลงก่อนแล้วครับผมโอเควายนะเห็นคุ้นนะไม่รู้นะว่าชื่อนี้ครับก็มาดีครับเนี่ยเคยแบบใช้โปรอยู่นะรึเปล่าไปครับผมเรียบร้อยดับเบิลคิลหูเชลเรียบร้อยเสร็จนี้เสร็จแน่เลยผมบินก่อนแล้วเรียบร้อยเอาล่ะครับเพื่อนๆกลับมาลงจอดแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมขับฟาร์มเนียไฟน้ำแข็งผมว่ามันก็ทำงานค่อนข้างโอเคนะหน้าในการแบบจัดการพวกเชลหรือพวกอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเจอเลเซอร์น้ำแข็งยิงมาไกลๆอย่างนี้ก็จอดเหมือนกันนั่นมันจะแบบอาวุธ300-50เงี้ยกับแบบ600เงี้ยผมมันก็สู้กันยากนะแต่ว่าผมถือว่ามันทำงานค่อนข้างโอเคนะครับผมถ้าเกิดเวลาเราเจอเชลใช่ไหมปกติถ้าเกิดเราใช้เลเซอร์น้ำแข็งครับผมมันจะยิงเชลไม่ค่อยเข้าเลยเชลวิ่งก็วิ่งเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยผมมันก็แย่เลยครับผมแต่ว่าเวลาเนี่ยใช้ไฟเนี่ยเชลมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งแล้วแถมหลับสกิลที่เราพ่นไปนะผมก็โดนเต็มๆไฟกับสกิลมันผมว่าการลักษณะยิงมันจะหน่วงๆโค้งๆเหมือนกันผมว่ามันเข้ากันได้มากๆเลยครับผมส่วนน้ำแข็งนะครับเวลาเราลงพื้นมาเนี่ยเวลาเจอศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยไฟเราก็แรงใช่ไหมแล้วก็มีน้ำแข็งครับผมพอติดน้ำแข็งปุ๊บดาเมจของเราก็จะเพิ่มอีก 20% ครับผมศัตรูก็จะรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% ผมว่ามันใช้ได้เลยแล้วพอน้ำแข็งหมดครับปุ๊บเราก็บินขึ้นมาชาร์จน้ำแข็งเต็มแล้วก็ลงมาได้ผมว่ามันเหมาะมากๆเลยครับผมแต่เราก็ต้องเอลนีนิดนึงครับเราต้องอาจจะแบบเล็งไฟตอนบินอย่างนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเล่นไปสักพักนึงก็จะชินกับไฟนะผมแต่ผมว่าปืนไฟเวิร์กมากนะโอเคครับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเฟลเลียไฟน้ำแข็งตัวนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมเอาล่ะครับผมสำหรับวันนี้ผมและฟาร์มเนียน้อยตัวนี้ก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายเย้